ฉันจะเป็นลมทำไมมันยากอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากเกมในคลิปนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนขอให้ทุกท่านเปิดซีซีก่อนรับชมด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดเรื่องสำเนียงต้องขออภัยอย่างสูงด้วยนะครับการกลับมาในรอบเกือบ1ปีหลังจากเหตุการณ์คลิปรีวิวซุสแบทเทิลกราวด์ได้สิ้นสุดลงเมื่อ1ปีที่แล้วคินจิแมนได้พบเข้ากับเกมสุดประหลาดที่น่าสนใจแบบสุดๆนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยแต่ทว่าเกมนั้นดันเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเอาไงดีวะเนี่ยเข้าใจแค่นิดเดียวเองนะเนี่ยถ้าเข้าใจแค่นี้จะรีวิวเกมได้ยังไงล่ะเนี่ยเคนจิแมนจึงตัดสินใจหันมาศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังอีกครั้งshit here we go again masen to nai ke imi wa onaji desu ต้องหาแรงบันดาลใจเสริมนิดนึงฮัมเพลงเอาเพราะว่ากลัวติดลิขสิทธิ์ใครที่สนใจวงนี้ก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับวันเวลาผ่านไปเกือบปีในที่สุดเคนจิแมนก็พอจะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นบ้างฉันจะเป็นลมทำไมมันยากอย่างนี้เนี่ยเอาสกุลหนวดขึ้นเลยว้าวแล้วเขาเริ่มที่จะเข้าใจว่าเกมนี้ต้องการจะสื่ออะไรกันแน่เริ่มเข้าใจแล้วว่ากูไม่น่าจะเข้าใจเกมมึงเลยเนี่ยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทุกท่านกับการรีวิวเกมภาษาญี่ปุ่นล้วนเกมแรกของช่องนี้ฮาจิเมะมาโชเข้าสู่การรีวิวเกมตัตตะ1つの真実見抜くมันทำอะไรของมันวะเนี่ย見た目は大人頭脳は子供その上眼鏡がないと家に帰るのが困難นี่มันโคนันเวอร์ชั่นอะไรวะเนี่ยどこに爆弾があるって言うんだ分かったぞ犯人は身長3メートルだコナン君一体何が分かったというのだいコナン君なるほどクリーンだねコナン君まさかねコナン君一体いつまで寝てるつもりなんだねコナン君あった爆弾だなあなあ何してんだコナン君新しい算数が見つかる分かったぞなるほどそういうことだったのかมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยในตอนเริ่มต้นของเกมนี้นั้นผมคิดว่าผมได้เห็นอินโทรภาพซ้อนที่ไม่ต่างกับสมัยผมรีวิวเกม Zombie Tetris The End of the PC Master Race ไม่มีผิดเลยนะครับเนี่ยใครที่สงสัยว่ามันคืออะไรก็สามารถไปดูได้ที่คลิปก่อนหน้านะครับโอ้ยไอเพลงบ้านนี่ตามหลอกหลอนอีกแล้วหรือเนี่ยโอ้ยแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เกมเนี่ยนะผมก็ต้องขออธิบายเสริมนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้คำว่าโคนันหรอกนะครับแต่คนทำเกมนั้นเลือกที่จะใช้คำว่าคอนนันแทนครับผมเพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับตัวการ์ตูนโคนันจริงๆอะเท่าที่ผมเข้าใจนะแต่ในการรีวิวครั้งนี้ผมก็ขอใช้คำว่าโคนันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันติดปากอะนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าหลังจากจบไปคัตซีนสุดมึนแล้วมีอะไรต่อさああとは青の線を切るだけだหลังจากที่จบอินโทรสุดมึนงงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่เกมจริงๆกันสักทีนะโดยที่เราจะได้รับบทนะครับเป็นยอดนักสืบจิ๋วนะครับโคนันนะว่าแต่มันจิ๋วตรงไหนวะซึ่งเป้าหมายของเกมนี้นั้นก็ง่ายสุดๆไปเลยครับนั่นก็คือคุณจะต้องกู้ระเบิดที่กำลังจะระเบิดในอีก180วินาทีข้างหน้านี้แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยแค่พี่หมวกคนนี้พูดก็เสียเวลาไป6วินาทีฟรีๆแล้วนะครับแถมตัวเกมมันยังบอกเลยอีกว่าแค่ตัดสายสีฟ้าระเบิดก็หยุดทำงานแล้วโอ้โหบอกขนาดนี้นี่ถ้าไม่ต้องเล่นเลยนะเนี่ยแต่ทว่าผมก็ต้องพบกับความจริงที่ทำให้เกมนี้กลายเป็นเกมโคตรยากในทันทีนะครับเพราะว่าเกมนี้นั้นมันมีตัวเลือกให้เลือกแบบเยอะโคตร
เอาสกูตาลายเลยแล้วถ้าคิดว่านี่เยอะแล้วทุกท่านลองสังเกตให้ดีๆก็จะเห็นอีกว่ามันมีหน้า2อีกด้วยนะครับโอ้โหมึงจะเยอะไปไหนหลายๆท่านคงจะสงสัยกันแล้วสินะครับว่าตัวหนังสือพวกนี้มันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่เราเห็นอยู่นี้นั้นมันคือคำกริยาครับ verb นั่นเองโดยในด้านของคำสั่งตัวเกมจะใช้คำว่า command นะก็จะมีอย่างเช่นว่าตกแต่งมันเกี่ยวเชี่ยอะไรกับกู้ระเบิดวะวัดมึงจะวัดอะไรวะซื้อนี่มึงมากู้ระเบิดมึงมาจ่ายตลาดวะเนี่ยโดยที่พี่หมวกคนนี้นะครับก็จะเป็นคนคอยแนะนำว่าเราควรจะทำอะไรต่อว่าแต่พี่แกคือตัวอะไรในเรื่องคนนั้นวะเนี่ยแล้วทำไมไม่ตัดสายสีฟ้าให้เราไปเลยฟะเนี่ยนั่งพูดอยู่นั่นแหละต่อไปตัดสายสีฟ้านะโชคดีครับที่คำสั่งแรกของเกมนี้คือคำว่าคิรุที่แปลว่าตัดนะครับดูเหมือนว่าเกมนี้นั้นจะเล่นง่ายกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยฮะแต่ทว่าเมื่อคุณเลือกคำสั่งนั้นอยู่ดีเจ้าคอเซอร์เมาส์มันก็ใหญ่มาเริ่มเทิมแบบได้เห็นเนี่ยนะครับวัดซึ่งนั่นก็คือเกมเพลย์ที่แท้จริงของเกมนี้ครับคือเมื่อคุณพยายามจะเอาเมาส์ไปกดที่ระเบิดผลที่ได้นั่นก็คือว่ามันจะไปเลือกที่อาหารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าชิกัวซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโผล่มาตอนไหนวะเนี่ยซึ่งมันก็ส่งผลนะครับให้การกระทำของเรานะทุกอย่างเลยเนี่ยไปหาไอชิกัวที่อยู่ด้านหน้าของระเบิดเสมอเลยนี่เกมมันจะกวนตีไปไหนวะเนี่ยเนื่องจากว่าเกมนี้นะครับมีคำสั่งที่เยอะมากๆนะอย่างที่เราเห็นไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตนะครับคัดแค่9อันให้ทุกท่านดูกันแล้วกันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนสนใจคลิปนี้เยอะนะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆรับชมกันเยอะๆนะครับผมก็จะทำพาร์ทที่เหลือให้ทุกท่านดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมพลาดมานานนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขอเริ่มจากคีรุที่แปลว่าตัดก่อนเลยแล้วกันนะครับやめろ。ちくわを切るんじゃないだろうな。こんなんくん。こんなんくん。ちくわ切っても何にもならないぞ。こんなんくん早く青の線を切るんだ。こんなことをしても何にもならない。こんなんくん。こんなんくん。こんなことしても何にもならないぞ。เนี่ยอะไรเนี่ยดูอีกรอบไหมครับ What นี่มึงอยากให้กูดูอีกรอบเลยวะเนี่ยดูไปทำไมวะเนี่ยเสียเวลาใช่ไหมสรุปว่าที่เราทำไปเมื่อกี้นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันไม่ใช่เกมที่ง่ายอย่างที่คิดนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มรวดเดียวไปเลยแล้วกันนะครับดูไปเรื่อยๆเลยนะฮาการุแปลว่าวัดนะครับコナン君青い線を切ってくださいコナン君コナン君、それ手に持ってるのは温度計だね。コナン君、レーザーで測ってるのかい？ちくわの温度を測っても何もならないよ、コナン君。20度です。はい。コナン君。19度の部分もあります。いや、そうでしょうけど、コナン君、青い線を早く切ってください。19度と20度を行ったり来たりです。ฮาชิราเซรุแปลว่าทำให้วิ่งนะครับมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยฮายกูเอาหนูเส้นออกคิรุนดาคอนนัก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 ชิคก็ฮาชิราเซนเดอร์ยังไงคอนนักคอนนักชิคก็ฮาชิราเซนเดอร์ยังไงอะไรของมันวะข้าวนะครับแปลว่าซื้อนะครับ
そんなことしても何もならないんだよ、こんなんくん。あ、すいません、これ買います。はい、こんなんくん。ตอนจบที่ภาพมันค่อยๆเฟดนี่เสียเวลามากมาวสุแปลว่าทำให้หมุนนะครับคุณนักชิคุณ回すのはやめて早く青の線を切ってくれ。คุณนักその手元のスイッチを切って早くคุณนักชิคุณ回さないで青の線を切ってください、コナン君。อันนี้ผมขอ no comment แล้วกันนะคาเครุแปลว่าแขวนนะครับコナン君ちくわを顔にかけるのやめてください。いや、そんなことしても何もならないはずだ。コンナン君、青い線を切ってください。ちくわ、ちくわ、ちくわ。ไอตอนจบนี่พี่หมัวเขาจะโผล่มาแค่นั้นทำไมวะคิเซรุแปลว่าสวมเสื้อให้นะครับやめろコナン君ちくわを着飾っても何にもならないよ人形の服を着せるんじゃないよコナン君ちくわを着飾るのやめてくれそんなことしても何にもならないこれが何に何と言うんだコナン君早く青の線を切ってくれそんなことしてもコンナン君そんなことしても何もならないコンナン君そうだ青の線だ青の線だ切ってくれコンナン君青の線を切ってนี่คัสซีมันยังไม่จบเลยไม่ใช่หรอวะตัดซะงั้นเอาซะเป็นบาร์บี้เลยนะมึงคาซาดุแปลว่าตกแต่งนะครับコンナン君コンナン君ちくわにハートを貼っても何にもならないコンナン君ちくわを飾るのはやめてくださいコンナン君この青い線を切れば爆弾が解除されるんですよコンナン君コンナン君โหนี่มึงเอาซะนึกว่าห่อของขวัญไปให้สาวที่ไหนเลยนะเนี่ยมีแปลหัวใจด้วย เอากับมันดิวิธีจบเกมนี้มาถึงตรงนี้แล้วผมก็ขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับว่าเกมมันผ่านยังไงกันแน่ขั้นแรกนะครับก็ให้เลือกที่อาเอลูนะครับที่แปลว่ายำนะやめろそんなことをして何になるコナン君ちくわをヨーグルトだね、それヨーグルトでちくわをあえる斬新だねコナン君、早く爆弾の線を切りましょうありがとうございますあ、トルコ料理みたいですねそんなに悪くないでしょう悪いมันก็ดูน่ากินดีนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมากู้ระเบิดไม่ใช่หรอวะเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างที่เราเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้นะครับคือคนมันเอาเจ้าชิคุอะเนี่ยมายำแล้วก็กินเข้าไปแล้วหลังจากที่คนนั้นกินเสร็จนะครับก็ค่อยมาเลือกที่คีรุนะที่บอกว่าตัด
ก็จะทำให้คนนั้นนะสามารถที่จะตัดระเบิดได้นะเพราะว่าไม่มีชุกุอะมาบังแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนจบก็เป็นอย่างนี้นะครับไปรับชมกันเลยครับผมはいよしกูว่ามึงเลื่อนไอชิคุอะออกตั้งแต่แรกมันก็จบแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยมีกล้องหลุดเฟรมด้วยต้องขยับหัวเข้ามาในกล้อง โอ้ยกูฮะเองนี่ทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากจริงเลยนะคนนั้นคงช่วงภาษาญี่ปุ่นคลิปละคำวันนี้นะครับก็จะมาสอนภาษาญี่ปุ่นคำว่าเดี๋ยวนะสอนคำว่าอะไรดีวะเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวก่อนนะเพราะว่านึกไม่ออกเหมือนกันครับครับโชคดีครับผมทุกท่านเดี๋ยวแล้วก็ทุกท่านนะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกท่าน